อ่ะส่วนข่าวต่อไปขอไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับกับพระเอกหนุ่มพีคกองทัพพีคนี่แหละที่วันคล้ายวันเกิดเมื่อวานนี้วันที่26นะครับมกราคมเจ้าตัวอายุครบ22ปีบริบูรณ์แล้วต้องบอกว่าปีนี้นะครับอบอุ่นมากๆเลยโดยเฉพาะกองละครทั้ง2เรื่องที่พีคเนี่ยถ่ายทำนะครับก็ต่างยกเค้กมาเซอร์ไพรส์กันว่าจะเป็นพี่ปิ่นทีวีซีนที่ยกเค้กมาอวยพรวันเกิดในกองละครเรื่องแม่เลี้ยงนะครับที่เพิ่งเปิดกล้องถ่ายทำไปรวมไปถึงผู้จัดพี่จ๋ายศินีพร้อมกับทีมนักแสดงก็เซอร์ไพรส์วันเกิดให้พีคด้วยในกองละครเรื่องดุจอับสอนนะครับเรียกว่าสองกองเซอร์ไพรส์กันทั้งสองกองเลยนะฮะนี่พี่เปิ้ลแฟนสามีของพี่จ๋านะฮะใช่ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์น้องพีคขนาดที่แฟนคลับเดี๋ยวก่อนนะดูภาพก่อนดูภาพก่อนเห็นว่าพีคไปหลบอยู่ตรงม่านทำไมอะไรฟิลอย่างนี้ขณะที่แฟนคลับนะครับก็ได้มาร่วมกันจัดงานวันเกิดเล็กๆให้กับพีคแต่ต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเค้กเนี่ยเรียงกันตามตัวอักษรที่พีคก็แบบเห็นแล้วแบบโอ้ยดูดิ PEAK นะฮะแฮปปี้มากพีคบอกว่าแฮปปี้มากนะครับแฟนคลับน่าจะเอาชื่อยาวเลยเนาะสวยนะเค้กถ้าเป็นกองทับพีคอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นตายเลยแน่นเลยกี่ตัวคือแบบของขวัญอันนั้นจะแปดตัวนะฮะรวมไปถึงรถฟู้ดซัพพอร์ตด้วยนะฮะก็มาโอ้เอาซีฟู้ดซัพพอร์ตมาเสร็จป้าย LED ดง LED ไว้พรวันเกิด22ปีก็มานะฮะไม่พลาดขึ้นจอด้วยนี่ MBK เลยนะฮะใจกลางเมืองเลยโอ้ใจกลางเมืองเลยนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยย้อนหลัง1วันนะ